ช่วยชีวิต Six Point Bull Elk ตำรวจรัฐออเรกอนเจ๋งอ่ะตำรวจรัฐออเรกอนช่วยชีวิต Six Point Bull Elk หลังได้รับแจ้งว่ามี Elk กระโดดข้ามรั้วแล้วเกิดล้มหงายท้องตึงทำให้มันติดอยู่ในหิมะตำรวจลาดตระเวนจึงรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุใกล้กับแม่น้ำครุกพวกเขาได้ใช้เชือกดึงเจ้าสัตว์ยักษ์ขึ้นมาหลังจากมันได้พยายามที่จะพลิกตัวเองแต่ไม่เป็นผลจนเหนื่อยไร้เรี่ยวแรงแม้กระทั่งเมื่อเจ้าหน้าที่พลิกตัวมันได้สำเร็จเจ้าเอลค์ก็ยังไม่สามารถยืนบนขาของตัวเองได้เลยสักพักหลังจากนั้นมันก็เริ่มกระโผลกกระเพลกจากไปเจ้าหน้าที่ได้โพสต์วิดีโอกู้ภัยออนไลน์พร้อมโน้ตว่าเวลาที่ระบุไว้ในวิดีโอไม่ถูกต้องนะครับ